คำประกาศเกียรติคุณนายวิเชียรชวฤทธิ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ประจำปีการศึกษา2554นายวิเชียรชวฤทธิ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นนักบริหารและนักการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและสร้างคุณูปการเป็นอย่างยิ่งแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาของการทำงานทางด้านการบริหารงานราชการทางการเมืองท่านได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังสติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่สังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งโดยมีผลงานที่สำคัญมากมายอาทิดำรงตำแหน่งนายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่กรมการปกครองผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกรกรมการปกครองรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกยน.เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนายวิเชียรชวฤทธิ์เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีแนวทางในการดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นต้นแบบที่ดีท่านเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆมาเป็นเครื่องมือประสานความเข้าใจให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่านเป็นผู้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์มุ่งสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยวิสัยทัศน์ประสบการณ์และความสามารถในการนำทฤษฎีการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก่อให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญผลของการดำเนินการตามนโยบายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าผลงานที่ดีเด่นและคุณูปการที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงมีมติให้นายวิเชียรชวฤทธิ์เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสืบไป